ท่านนั้นคุณผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะฝนตกฟ้าร้องน้ฝนตกฟ้าำตาร้องนอสงบายดีเพิ่งเมื่อ2 อาทิตย์ย้อนหลังกลับไปประมาณ2 อาทิตย์กว่าเพิ่งได้รับสายพันธุ์เอเข้ามาเองจริงมากไปอืได้มเชื้อมาจากไหนฮะสายพันธุ์เออยู่ที่ไนห่นาจะมาฮจาะกลูกมั้งน่าจโะอ้ลูกหนึ่งวัยก็รุเ่อนเนาะลูกก็เอผมก็เออ๋ออืมแข็งแรงหรือยังฮะแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงดีแล้วเพิ่งได้มาสักวัน2 วันนี่แหละอืมต้องเก็บเพิ่ตงัจวะไหไมด้มาสักวันสองวอัย่นาดมไมย่าต้องมองอยู่ข้างๆตัวเลยเต็มไปหมดเลยไม่ต้องเก็บตัวยาเยอะเดี๋ยวนี้วิตามินเอาเต็มที่โอเคก็เหมื อไนด้อืเชิญค่ะมพี่บานตลาดนะเป็นยังไงบ้างแล้วพี่บานมองยังไงต่อคะเชิญค่ะอืมอืมเดี๋ยวนะอืมตลาดเหรอตลาดผมก็มองก็ดีขึ้นนะค่ะคือค่ะเราก็รอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของตลาดไปอยู่มากพอสมควรละนะครับผมแชร์ฮะแชร์รูปขึ้นไปละได้นะครับเเรปื็่นองหลเัฟกฐดานี่คงจบกันไปนะครับด้านค่ะ BOJ ขึ้นดอกเบี้ย0.25BOJ นี่แปลกนะมาขึ้นดอกเบี้ย0.25เนี่ยทั่วนั่โลนกหมาเขยาควจาะมว่ลางเฮ้ย BOJ เขาคงอัตราดอกเบี้ยมายาวนานมากเลยแล้วอยู่ดีๆมาเริ่มขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นเขาส่งสัญญาณมาอยู่นานอยู่พอสมควรแล้วนั่นหมายความว่ามาตรการทางการเงินการคลังของทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นละเศรษฐกิจของเขาน่าจะกระตุ้นขึ้นมาได้ละเหมือนกับว่าเขาจัดการเรื่องราวเขาเรียกว่าเศษสายประชากรเนี่ยผมอยากรู้อย่างเดียวสําหรับ BOJ นะสําหรับญี่ปุ่นนะคือเขาจัดการกับหรือว่าเขาใช้ทฤษฎีเศษสายประชากรยังไงมากกว่าของเขาเพราะว่าประชากรผู้สูงอายุเขาเยอะไงอันนี้อยากรู้แต่ก็แปลกใจอยู่มันจะว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนาะคอั่ะนนี้คุณคดู่ะอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยปะเขามองว่าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ไม่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจนะคน่ะะฮะแล้วก็ข้อเงินฟูโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานเนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องดูกันด้วยแล้วก็ลดการซื้อพันธบัตรญี่ปุ่นรายเดือนลง3 ล้านล้านเยนโอนะ้ครับถือว่าเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยตัวที่เราเคยกังวลใจกันว่าเศรษฐกิจจีนอ่ะจะดรอปกลายเป็นญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมาแทนที่จีนได้ไหมอันนี้ภาพ global นะนะครับก็ต้องดูกันอีกทีคราวนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งผู้ตัวผู้นำฮามาสเขาถูกลอบสังหารในอิหร่าน เราต้องดูกันต่อไปว่าพลังงานต้นน้ำเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมอย่างปตท.สผ.เขารายงานออกมาแล้วเมื่อวานเขาเลยก็โดดขึ้นมาเลยถูกไหมฮะค่ะอันนี้ไปแต่ก็กลุ่มพลังงานเนี่ยอย่างปตท.สผ.พีทีจีซีท็อปเนี่ยตรงเนี้ยต้องดูกันด้วยทองคํานะทองคําดค้วยก็ต้องดูกันฮะกลภุ่ามยพในลังปงราะนเทน่าศจะขดองีเราอะไรนะน่าจะดีกลุ่มพลังงานน่าจะตีตื้นมาฮะเด้งขึ้นมาใช่ไหมเพราะงั้นน่าจะตีตื้นนะง่ายจะตีตื้นอย่างกรณีของตัวยกตัวอย่างปตท.สผ.แต่ปตท.สผ.เนี่ยถ้ายุบอ่ะต้องซื้อถ้ายุบตถ้้อางลซื้องอย่างเงี้ยอ่ะเป็นดับเบิถล้าบอททลอมอเห็นไหมเนมี่ยเขาลงมาที่140.50นี่ก็141.50ก็142ไอ้ตรงนี้เนี่ยทุกคนกลัวกันหมดเลยวันก่อนหน้านี้คือประมาณวันอังคารครับค่ะใช่ไหมวันอังคารคนกลัวนะไม่กล้าซื้อกันนะค่ะปิดตลาด142ด้วยไม่มีคนกล้าซื้อกันเยอะด้วยขายเทขายแล้วมา142อันนี้กลับขึ้นมาคละ่ะลอยลำอย่างเงี้ยเพราะงั้นซัพพอร์ตระหว่างวันของสผก็จะอยู่ที่14550146ตรงนี้แหละถ้าไม่หลุดคน่ะะไม่หลุดก็โอเคดูดีขึ้นแต่ถ้าหลุดลงมามันก็จะแย่ลงมาหน่อยนึงเพราะสถานการณ์น้ำมันเนี่ยต้องดูกันว่ามันจะอยู่แค่นี้ไหมถ้าอยู่แค่นีค้ก่็ะโอเคนะครับก็ไซด์เวย์ต่อไปเนาะอพืี่หวมานแนะนำหุ้นตัวไหนแบบไหนไหมฮะช่วงนี้ค่ะวันนี้เราแนะนำหุ้นซอกพิกหรือว่าเคาะไปคุยไปวันนี้ก็เป็นตัวของราชบุรีแล้วเอาเซฟนิดนึงค่ะเพราเะอว่าาตายเพลราะะว่เซาฟตลาดผันผลที่เอาเซฟนิดนึงเอาตัวรคาช่บะุรีราชบุรีมันจะมีตัวหนึ่งนะฮะนะฮะก็เรื่องการลงทุน M&A ของเขานะครับ COD อยู่นะครับเขาเจรจากับพันธมิตรในเวียดนามนะครับหลายประเทศเขาออกไปข้างนอกนะนะครับนะฮะเนื่องจากว่า6 ดีลทั้งหมดเนี่ยกำลังการผลิตรวม550 เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าดีนะนะครับแล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจนอนพาวเวอร์ด้วยคือเริ่มขยายไปนอนพาวเวอร์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขาบ้างแล้วนะครับด้านโลจิสติกนะครับนะฮะก็มีงบลงทุนตั้งไว้นะอยู่ที่ประมาณ15,000 ล้านนะครับแล้วก็รองรับตรงนี้ด้วยเนาะนะ
มีอยู่ระหว่างพัฒนาและก่อสร้างกำลังการผลิตตัวหลักของเขาอีกประมาณ1,800 เมกะวัตต์นะนะครับนะฮะค่ทะยอยรับรู้จนถึงปี76อันนี้พอรับรู้ถึงปี76เนี่ยแต่เดิมเนี่ยราชบุรีเนี่ยเขาไม่มีรับรู้เรื่องพวกนี้ในอนาคตข้างหน้าแต่คราวนี้เขามีรองรับแล้วน่าจะดูดีขึ้นเป็นลองเทอมมากๆเลยนะซัพพอร์ตอยู่ที่27กับ26สลึงนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่28.50กับ29.50แต่เรามองประมาณ29.50ไปนะครับราชบุรีเนาะก็ได้เอาไสปตอดูรี่ใช่ไหมฮะได้สตอรี่คือสตอรี่ของเขามันเป็นลองเทอมนิดหนึ่งมันไม่ไแดพ้ชงอร์ตเทนอมะนะแอดโอเพนที่28 บาทมาแล้วล่ตะลาแดอเปดิโอดเพละนเรียบร้อยเนี่ยเปิดแล้วล่ะอ๋อหุ้นรทาชีบุ่รีเปิดพี่ยีบ่าแปแนดะนบาทำใช่ใช่บวกเลยค่ะสอพอบวย2,050ก็มีคนเขข้ึา้นไปต่อสองหมื่นหุ้นลาลีปตท.สอผอเคแแบล้วงคกลุ์่บมวอกสอพอบวกก็บวกบวกขึ้นใช่ใช่ใช่โอ้สอผอเจ๋งอ่ะ150ละสอพอเวลาเขาดีดกับเขาก็จระ้อดยีดห้อาย่างนีส้ิแบหละแรงเนาะมีตัวเดียวใช่ไหมคะวันนี้ค่ะวันนี้ให้ตัวเดียวแต่ถ้าเป็น technical section ที่เราเกาะติดกันต่อเนี่ยก็มี ITC นะอ๋อ ITC มีหุ้นไอเทลีโอลเป็นหุ้นครอบไปคุยไปเมื่อวานนี้นะBJC แล้วก็มีบีแบงก์กรุงเทพด้วยแบงก์กรุงเทพก็ปิด137ใช่ไหมค่ะค่ะเมื่อวานก็แรงนะแบงค์เทพอะเคแบงค์แบงค์เก็ทยังพอยู่หนึ่งจ้ะคือแบงก์เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบงก์จะอยู่อย่างเงี้ยจะรอสักพักหนึ่งเขาเซ็ตตัวหรือว่าเขาสร้างฐานราคาได้ก็โอเคละคราวนี้ตัวเคแบงก์เนี่ยจะโดดเด่นกว่านะครับเพราะว่ารอบนี้รู้สึกจะรอบนี้โดดเด่นกว่าเยอะเลยทางด้านราคานะแต่ตัวอื่นเนี่ยจะซึมทรงทรงที่โดดเด่นด้านราคามีตัวเคแบงก์กรุงไทยแบงก์สองตัวเนี่ย KTB กรุงไทยแบงก์นี่กระโดดขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่18 บาทเลยคือเขาหลุดไปนะคคุ่ะณค่ถะ้าใครสังเกตเรื่องตัวของเทคนิคตัวกรุงไทยแบงก์เนี่ยเขาหล่นลงไปก่อนไงแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาค่ะวันที่เขาหล่นวันนี้ก็คือวันที่19อย่าลืมว่าเขาประกาศผลประกอบการออกมาแล้วมันร่วงไงค่เะสร็จแล้วกลับขึ้นไปคราวนี้ค้าง18ทำนิวไฮใหม่เลยคราวนี้ก็ไปอยู่ตรงนี้มีสองหลักทรัพย์นะมีเคแบงก์กับกรุงไทยแบงก์ที่มันเป็นตัวลีดดีเลยนะครับค่ะคราวนี้ตัวที่ด้อยลงไปจริงๆในกลุ่มแบงก์นะก็เนี่ยตัวเนี้ย SCB เนี่ย SCB ไม่ไปไหนเลยนะครับประกาศผลประกอบการลงมาแล้วก็ไม่ไปไหนเลยมาเป็นไอแลนด์บอททอมอยู่แถวๆนี้คราวนี้ไอแลนด์บอททอมเนี่ยถ้ายุบย่อลงมาเนี่ยถ้าต่ำร้อยก็ต้องซื้ออะมีเดียมเทอมก็ต้องซื้อระยะช็อตเทอโอม้ก็ต้องซื้อหรือว่า101หรือ100เนี่ยคุณก็ต้องซื้อถามว่า103กับต่ำกว่า103มาก็ต้องซื้อไหมก็น่าต้องซื้อเหมือนกันอันนี้พูดถึงในแง่ของอัพไซด์นะอัพไซด์เทียบกับฟคั่นะเดเมนทัลปัจจัยนะโอเคนะจากขอบคุณค่ะพี่หวานขอบคโอุณเคค่ะครับผมเจอกันนะเจอกันครับค่สะวัสดีครับอ่ะสังสรรค์จากพี่หวานนะฮะนานแล้วไม่ได้เจอกันนั่นเองนะคะก็เอามาฝากนักลงทุนในช่วงหุ้นทิมตาตรงนี้กันนะฮะใครเป็นใครแบบไหนอย่างไรนะฮะ